nice life nice life แค่เพียงมีรถที่ถูกใจสนับสนุนโดยสยามยนต์สุพรรณบุรีรูมอีดิชั่นวางจะได้เลย Yes we are right เว็บไซต์ไทย scooter.com จะมีคำว่าเราร้านมอเตอร์คลาสสิกช็อปต้องลองดูสักครั้งสิ่งที่หวังนั้นมันคีเปอร์บายกังหันทองผลิตเสื้อครบวงจรเย็บปักหักสกรีนและตอนนี้เราก็เข้ามาคุยกันกับคุณแมนนะแนะนำตัวนิดนึงครับสวัสดีครับผมณัฐวุฒิศรีตันตานนท์ครับชื่อแมนครับแมนนี่ถือเป็นโปรแกรมหน้าใหม่ปะถือว่าหน้าใหม่นะเพราะเขาเพิ่งมาขายเมื่อก่อนแมนเล่นรถดูวะก็เล่นบ้างเล่นอะไรเล่นก็ขี่ฮอนด้าขี่ยามาฮ่าอะไรพวกนี้บ้างก็คือรู้จักรถโบราณมานานแล้วครับผมแล้วตอนนี้เริ่มมาขายเริ่มมาขายเพราะอะไรมาขายก็เล่นๆมาบ้างอะไรก็เหลือบ้างเกินบ้างก็เปลี่ยนจากสินค้ามาเป็นตังค์เพื่อไปซื้อชิ้นอื่นบ้างก็ได้เปลี่ยนสินทรัพย์ให้เป็นทุนใช่ก็เลยได้โอกาสด้วยเมื่อมีวินเทจปาร์คมาเปิดก็เลยไปเลยไปเลยไปขายนี่คือตลาดแรกที่แมนไปขายใช่ครับพี่ตลาดแรกเลยที่เคยขายเพราะส่วนใหญ่ก็คือขายตามอินเทอร์เน็ตกับหน้าเฟซอยู่แล้วเป็นยังไงบ้างอยากรู้ถึงวุฒิอย่างเงี้ยอย่างเป็นพ่อค้าใน Facebook หรือโลกออนไลน์เวลาลงขายเนี่ยครับมีคำถามหรือมีเหตุการณ์อะไรที่อยากจะเล่าไหมว่าเจออะไรบ้างแปลกหรือที่แบบโหน่าประทับใจอะไรเงี้ยมีไหมถ้าแปลกๆเลยก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของการต่อรองราคาอย่างเช่นสมมุติขายไป 1,000 ต่อ300พร้อมส่งพร้อมส่งด้วยไม่บอกอะไรเลยขอกูเลยไหมก็เกือบหรือไม่บางทีก็แบบเจอแบบยังไงอ่ะคุยกันตกลงราคาแล้วจะมารับของพอมาเจอติเพื่อต่อสมมุติ700โอ้ยมันไม่สวยเลยตินู่นนั่นเหลือ300ได้ไหมแล้วก่อนหน้าเขาไม่ได้เห็นรูปไม่ลงเหรอเห็นครับถ่ายรูปทุกอย่างทุกมุมที่เขาอยากดูแบบครบๆเลยเพราะเวลาขายของชิ้นหนึ่งผมก็จะถ่าย4มุม5มุมทุกมุมทุกมีบอกตำหนิบอกอะไรพอเจอของก็ติอีกติอีกแล้วอย่างเงี้ยมีวิธีการแก้ไขปัญหาหรือว่ามีวิธีการที่แบบว่าจะทำยังไงบ้างถ้าเจอแบบเนี้ยถ้าเอาตรงๆคือพี่ครับมันก็ไม่เป็นไรละกันผมได้ขายคนอื่นก็บอกเขาไปดีๆหรือถ้าบางทีก็อารมณ์ไม่ดีก็พี่ครับกลับบ้านไปเลยก็ได้ครับก็มีแบบก็มีใช่คือต่อรองไม่มีใครว่าหรอกแต่ต่อให้มันสมเหตุสมผลหน่อยต่ออาจจะแบบผมมีเงินเท่านี้ก็ยังพอรับนะนี่ผมมีเงินเท่านี้จริงหมดละแต่จริงๆแล้วในกระเป๋ามีเป็นปึกก็มีรู้แล้วตามรู้อย่ามาอย่าเด้อสูอย่าเด้อสูแล้วอย่างนี้เป็นตลาดแรกของการที่จะมาขายแล้วเป็นไงบ้างพอได้เห็นถึงแบบเข้ามาเป็นพ่อค้าเต็มตัวอย่างเงี้ยรู้สึกยังไงก็รู้สึกสนุกดีครับรู้สึกดีสนุกดีได้เห็นแบบบรรยากาศแบบสมัยแบบเล่นรถใหม่ๆเดินสะพานมัคควานไฟหลีหลีแวะกันวันนี้ใหม่ว่าเล่นรถมาตั้งแต่สมัยมัคควานเลยครับผมก็เลยมาเหมือนกับก็ได้ซึมซับมาก็ได้เริ่มมีการจากแว้นเก่าแล้วอย่างเงี้ยพอจะมาเป็นคนขายวิธีการดูอะอะไรแท้ดูยังไงเทียนยังไงอะไรมันทำให้เรารู้ได้ว่าไอ้ที่เราขายอยู่เนี่ยมันจะแท้เวลาบอกยังไงเวลาขายก็จากคำสอนต่างๆของรุ่นพี่หรือว่ารุ่นลุงที่เขาเคยสอนเคยแนะนำมาดูว่าชิ้นงานเป็นยังไงใช่แล้วก็ดูจากที่เขาขายหรือว่าดูในเน็ตบางทีถ้าลงรูปไปเนี่ยถ้าคนที่ไม่คิดอะไรคือก็ผ่านไปแต่ถ้าคนที่เขาเก็บต่อยอดคืออ๋อแท้แบบนี้นี่เองวันนี้อาจจะไม่มีเซฟรูปไว้อันนี้วันนี้อาจจะไม่มีขายแต่วันหน้าถ้าไปเจอก็จะรู้แล้วว่าไอเนี่ยแท้เป็นยังไงอะไรเงี้ยใช่ฮะนะถ้ามีวิธีการเพราะว่าของเทียมมันก็คืออย่างที่พี่เคยบอกว่ามันมีปลอมตั้งแต่แพ็กเกจตั้งแต่สมัยไหนมาใช่ใช่แต่สมัยนี้ยังทำดำมาอยู่ใช่เพราะว่าก็ถ่ายรูปคู่กับถุงเงี้ยเอาพัดสายเบรกมาขายเป็นโลโก้เงี้ยก็แค่กับคนดูพัดเป็นรายการก็มีบอกไว้เลยวิธีการเช็คพัดอยากจะรู้ว่ามันใส่รุ่นอะไรได้บ้างทำหนึ่งพาร์ทมาซื้ออะไรมาเนี่ยพาร์ทอะไรนี้ใช่ป่ะผมกดเซิร์ชเนี่ยมันก็คือนี่คืออะไรเดสคริปชั่นรายละเอียดใช่ไหมก็เลยนี่ select โมเดลก็ดูว่าโมเดลไหนที่ใส่ได้บ้างสภาพเนี่ยมันได้บอกเลย S32-2 M12 M15 M31 K10 K11 K15 เนี่ยแล้วก็รวมไปถึงอีก245โมเดลที่ใส่ได้แต่มันบอกไม่หมดก็บอกคร่าวๆเท่าที่มันจะบอกได้เนี่ยทุกรุ่นอ่ะคือมันพาร์ทเนี่ย
เว็บเนี้ยมันจะช่วยให้เรารู้ง่ายขึ้นไงว่าอะไรมันใส่ได้บ้างรุ่นไหนใส่ได้บ้างและมันเป็นตัวอะไรหรือถ้าแต่วันนี้ไม่มีพาร์ทอยากหารุ่นสมมติเอาเป็น Honda แล้วก็เลือกมอเตอร์ไซเคิลแล้วก็ต่ำกว่าปี74มันได้รุ่นอะไร470 400 400 CA 100 570 CA 72 CA 72พวกนี้ใช่ไหมพอเสร็จแล้วเนี่ยเราเลือก CA 72เราอยากจะหาอะไรคาบูที่หน้าตามาให้เลยคราวนี้อยากหาอะไรตรงนี้เบอร์7เขาเรียกว่าอะไรว่าพัฒน์วาวถ้าอยากรู้ว่ามันใส่รุ่นไหนได้ไปอีกก็เลขนี้เลยครับแล้วก็กลับไปที่หน้าเดิมเข้าฝั่งนี้แทนเสือพาร์ทเลยเนี่ยแล้วกดแล้วก็ดูว่ามันใส่รุ่นไหนได้บ้าง CA72 CA77 CA77มันก็จะบอกหมดแค่นี้ง่ายไหมไม่ต้องหาเลยไม่ต้องจำด้วยแต่ว่าดีทุกอย่างไอ้พวกเนี้ยมันอยู่ในสมองกูแล้วเพราะฉะนั้นแล้วบางทีเดี๋ยวนี้สมัยนี้ถ้าเกิดจะเอาพาร์ทอื่นมาวางคู่กันเนี้ยหลอกไม่ได้แล้วอย่าโต้งทำบ่อยจริงไหมเนี่ยไม่จริงนะเมื่อวานนี้ไปได้อะไรมาอย่างมีโลโก้ทุกอย่างเหมือนแท้หมดเอ้ยตอนแรกยังเข้าใจว่าของทองแท้เลยมานั่งดูไปดูมาเสร็จปุ๊บหยิบขึ้นมาชิ้นชัดเลยนะเดี๋ยวหลังถ่ายรูปไปดูมันแม่งคืออะไรแล้วบางคนเซียนๆบางคนอาจจะบอกเต็มเป็ดกูโดนแล้วก็มีคือบางทีต้องเหมือนทุกอย่างถ้ามันพลาดต้องยอมรับอย่าไปตีมึนมันมีประเภทที่ว่ารู้แล้วว่ามันไม่แท้แล้วแต่ตีมึนว่าไม่แน่ใจนะอาจจะแท้นะดูเอาเองนะเฮ้ยทั้งที่คุณรู้อยู่แล้วคุณก็เปิดไปเลยดีกว่าเนี่ยใช่ไหมใช่แล้วอย่างนี้ในรุ่นเนี้ยถ้าเกิดเป็นพ่อค้าหน้าใหม่มีใครที่คุณรู้จักใหม่ๆมาว่าที่เขาขายมีเยอะไหมมีเยอะขึ้นไหมสมัยนี้ตอนเนี้ยพ่อค้าหน้าใหม่ที่ขายที่เปลี่ยนจากคนเล่นมาเป็นคนขายก็มีเพื่อนๆแถวบ้านก็มีหลายคนใช่ครับจากที่ว่าขี่เอสอาร์เล่นเอสอาร์ก็เลยมาขายอะไรเอสอาร์แทนขายอะไรเอสอาร์แทนใช่ประกอบตอนนี้อะไรเอสอาร์คนเล่นเยอะแล้วก็ขายเยอะใช่ครับนะหลังจากที่ได้ขายแล้วมันได้เงินมากกว่าหรือน้อยกว่าตอนที่เราเล่นแล้วเราขายบ้างไม่ขายบ้างหรือว่ายังไงก็ขายจริงจังก็ขายได้มากกว่าหาอะไรที่ไหนซื้อเองบ้างแล้วก็รุ่นพี่เลยถามว่าซื้อเก็บมาบ้างอะไรเงี้ยครับก็เอามาขายมาขายต่อยอดอันนี้คือจริงจังละจริงจังละเริ่มขายลงขายจริงจังละใช่ครับก็นะท่านผู้ชมก็สามารถที่จะเป็นหนึ่งในพ่อค้าใหม่ๆได้แต่บางทีพ่อค้าบางคนชอบคิดว่าอะไรด้วยผมมีความคิดอย่างหนึ่งคือพี่คนขายกันหมดแล้วทีนี้ก็ไม่มีคนซื้อดิอย่าลืมว่าคนขายก็คือคนซื้อเพราะมันซื้อขายกันเองยิ่งมีพ่อค้าเยอะเท่าไหร่เวลามันเจอรวมตัวกันปุ๊บเนี่ยโอ้โหมันซื้อกันมันวดงานเลยมันคนวุ่นวายกันซื้อกันวุ่นวายหมดเลยเสาร์ที่แล้วเสาร์ที่แล้วโอ้โหอยากจะบอกว่าฝนตกนะครับฝนตกมันเป็นเสาร์เดียวที่ผมไม่ได้ขนของกลับบ้านเอาลงมาเสร็จปุ๊บถามว่าคนซื้อไปใช้มาซื้อหรือเปล่าพ่อค้าทางนั้นยังไม่ทันลงตรงแต่รถเลยมึงลากกูจ้ะทับหลงแล้วก็นะเขาก็ไปต่อยอดเหมือนกันบางทีลงทุนแค่2,000กระสอบละพันเนี่ยลงทุน2,000ผมเป็นอาชีพเลยนะเป็นอาชีพเลยสร้างอาชีพไปเลยใช่มันอยู่ที่ว่า2,000นั่นน่ะไอของในสองกระสอบเนี่ยคุณจะไปทำยังไงเพราะผมมาผมไม่ได้ล้างยังปอกมืออย่างเงี้ยคุณเอาไปเช็ดไปล้างนิดนึงต้นทุนคุณคู่นึงอ่ะผมให้10 บาทด้วยสิบบาทคุณไปขาย150คุณได้แล้วเนี่ยอ่ะถ้าพูดถึงปอกมือถ้าเกิดว่าเอาง่ายๆจุดใหญ่แล้วท่านผู้ชมดูคือมีวิธีอะไรบ้างที่จะดูได้ว่าอันไหนมันแท้ไหนมันเทียมดับแรกก็หยิบมานะหยิบมาเลยดูเลยสันตรงเนี้ยพวกตะเข็บเนี่ยตะเข็บไอ้ก็เป็นรอยประโขนะใช่ใช่มันจะเป็นรอยบล็อกอ่ะถ้าของเทียมปุ๊บเนี่ยหยาบมาเลยลายแบบ
คือดูก็รู้ว่ามันเป็นงานที่แบบลวกๆไม่ได้ละเอียดเลยมากทั้งนี้ทั้งนั้นบางทีพ่อค้าบางคนอาจจะนั่งแต่งร้อยตะเข็บมันแต่รูตรงกลางแต่งไม่ได้อันนี้คือของแท้นะครับนี่คือของแท้นี่คือของเทียมเดี๋ยวอีกเสร็จแล้วนะอาจจะคนละรุ่นกันแต่ทฤษฎีเดียวกันทฤษฎีเดียวกันนะครับแล้วก็มาดูที่ชิ้นงานส่วนใหญ่ถ้าปอกมือมีของแท้เนี่ยจะเป็นยางจะเป็นเหมือนยางนิ่มๆจับแล้วแบบนุ่มมือถ้าเป็นของเทียมปุ๊บเนี่ยจะไปออกเนื้อเป็น PVC ดูกระด้างดูแข็งมือนะครับแล้วก็ถ้าเป็นซูบางรุ่นจะปั๊มตัว S นะครับปั๊มตัว S ถ้าแท้หนักกว่านั้นอีกก็จะมีเมดอินเจแปนบางทีไม่มีเมดอินเจแปนก็ไม่ใช่ว่าไม่แท้นะครับแท้มีบางรุ่นบางปีที่ออกมาไม่ปั๊มเมดอินเจแปนแล้วก็มีจะมีพวกดีเทลรายละเอียดของมันล่องสันจะเนียนจะคมกิ๊บเลยนะครับเนี่ยหลักๆง่ายๆก็ดูแค่ตรงนี้นะมันจะมีแค่นี้ก็เป็นเงินละครับถ้าคุณมีความรู้ต่อยอดได้อีกเยอะต่อยอดได้อีกเยอะเนี่ยของแท้ของเทียมดูไม่ยากแค่ใส่ใจแค่นั้นเองเหมือนไฟเลี้ยวเหมือนฝาไฟเลี้ยวบางทีมาปั๊ม Made in Japan ทุกอย่างเอ็มเป๊ะอย่างที่ต้องการอ่ะเป๊ะหมดเลยหยิบดูถ้าคนเคยหยิบของแท้แล้วจะรู้สึกเลยว่าน้ำหนักแม่งไม่ได้เลนข้างในล่องเลนเอ่ยลายของเลนเอ่ยมันไม่ใช่มันไม่ใช่แล้วตัวหนังสือไอ้ที่ปั๊ม Made in Japan ปุ๊บเนี่ยมันจะไม่คมมันจะตัวเล็กก็เล็กตัวใหญ่ก็ใหญ่ตัว S ก็แบบเบี้ยวๆไม่ตรงเท่าไหร่มันจะไม่เหมือนของแท้บางทีอธิบายด้วยคำพูดมันยากมันต้องอาศัยประสบการณ์ด้วยผมว่ามันเป็นเรื่องของแค่เราสามารถที่จะบอกได้แค่ทฤษฎีเล็กๆน้อยๆแต่พอถึงเวลาจริงๆแล้วพอหน้างานจริงๆมันอาจจะยากสำหรับคนที่ไม่เคยจับของแท้แต่มันจะง่ายสำหรับคนที่จับบ่อยๆครับเพราะฉะนั้นก็คือหนึ่งนั้นก็คือประสบการณ์ใช่ป่ะอย่างน้อยๆเนี่ยผมเชื่อว่าแมนหน้าใหม่ก็อาจจะโดนมาไม่น้อยเหมือนกันโดนบ่อยด้วยโดนบ่อยบางทีถ่ายรูปในเฟซหรือว่าซื้อตามโซเชียลบางทีเราไม่ได้จับไม่ได้เห็นแล้วก็บางคนถ่ายรูปไม่สามารถที่จะซูมเข้าไปได้วัดใจราคาถูกจัดมาเรียบร้อยช่างมันประสบการณ์ก็นะแบ่งเล่าสู่กันฟังให้ท่านผู้ชมรู้แล้วก็วันนี้ก็ได้ข้อมูลจากพ่อค้าหน้าใหม่พ่อค้าหน้าเก่ารวมไปถึงเรื่องราวต่างๆของคันสีบานเย็นกว่าจะมาเป็นสีบานเย็นได้กว่าจะมาเป็นตั้มมอเตอร์คลาสสิกช็อปได้กว่าจะมาเป็นตั้มเจแปนไบเวย์กว่าจะมาเป็นรายการแล้วก็เรื่องราวต่างๆมากมายวันนี้ก็ได้ค่อนข้างเยอะต้องขอบคุณทั้งสองคนมากเลยนะครับที่อุตส่าห์เข้าให้เกียรติรายการมาร่วมกันอีกครั้งหนึ่งขอบคุณมากครับขอบคุณครับแล้วยังไงก็ติดตามกันสัปดาห์หน้าว่าจะมีเรื่องราวอะไรวันนี้ขอขอบคุณสยามยนต์สุพรรณบุรี thaisuster.com room edition มอเตอร์คลาสสิกช็อปแล้วก็เดอะทิปเปอร์บายกังหันทองวันนี้ลากันไปก่อนพบกันสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ Nice life nice life แค่เพียงมีรถที่คู่ใจก็กล้าวิ่งไปตั้งใจวาง We are classic life แค่เธอมีฉันและเพื่อนร่วมทางก็วางใจได้เลย Yes we are right อยากให้เธอนั้นจงมั่นใจกับหนทางที่มีคำว่าเราหากหัวใจมันเรียกร้องก็ต้องลองดูสักครั้งสิ่งที่หวังนั้นมันคงอยู่ไม่ไกลมีแต่ความผูกพันที่พร้อมกันจะก้าวไปกับรถคู่ใจบนเส้นทางที่หัวใจต้องการและเธอจงมั่นใจว่าฉันจะคอยดูแลเธออยู่ไม่ไกลมีเราอยู่ตรงนี้ไม่ไปไหน